ำงาน Global Market ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนมีมุมมองต่อทิศทางค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ว่าเงินบาทสัปดาห์นี้มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ 35.35 ถึง 36.10 บาทต่อดอลลาร์เทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมาเงินบาทปิดแข็งค่าที่ 35.59 บาทต่อดอลลาร์หลังซื้อขายในกรอบ 35.54 ถึง 36.36 บาทต่อดอลลาร์โดยเงินบาทแข็งค่าอย่างรวดเร็วตามราคาทองคำในตลาดโลกที่วิ่งขึ้นและราคาน้ำมันดิบดิ่งลงอีกทั้งแรงซื้อเงินบาทจากระดับที่อ่อนค่าอย่างมากก่อนหน้านี้ส่งผลให้ผู้ร่วมตลาดบางส่วนตัดขาดทุนเงินดอลลาร์ฟื้นตัวเมื่อเทียบกับสกุลเงินสำคัญในช่วงท้ายสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยในช่วงแรกตลาดเทขายดอลลาร์ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยแต่ค่าเงินดอลลาร์สามารถพลิกกลับมาลดช่วงลบได้ทั้งหมดหลังข้อมูลจ้างงานนอกภาคเกษตรกรและค่าจ้างเดือนกรกฎาคมของสหรัฐแข็งแกร่งเกินคาดและส่งผลให้ตลาดมองว่ามีโอกาสสูงขึ้นที่ธนาคารกลางสหรัฐกลุ่มงาน Global Market กรุงศรีมองว่านักลงทุนจะติดตามดัชนีราคาผู้บริโภคสหรัฐซึ่งจะมีผลต่อการคาดการดอกเบี้ยนโยบายของเฟดและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐหลังจากการจ้างงานเพิ่มขึ้นชดเชยตำแหน่งที่หายไปในช่วงวิกฤตโรคระบาดได้ทั้งหมดนอกจากนี้ความตึงเครียดด้านภูมิศาสตร์ระหว่างสหรัฐกับจีนกรณีไต้หวันจะทำให้ซื้อขายเป็นไปอย่างระมัดระวังมากขึ้นอันหนึ่งในภาพใหญ่เราคาดว่าข้อมูลเงินเฟ้อจะเป็นตัวตัดสินทิศทางค่าเงินดอลลาร์ต่อไปสำหรับปัจจัยในประเทศเราคาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินจะขึ้นดอกเบี้ยสู่ระดับ 0.75% ในวันที่10สิงหาคมโดยจะเป็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนธันวาคม2561ตลาดจะให้ความสนใจกับรายละเอียดของผลการโหวตและการประเมินทิศทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อทั้งนี้ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้นที่ 7.61% ซึ่งน้อยกว่าตลาดคาดไว้แต่ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานซึ่งไม่รวมอาหารสดและพลังงานเพิ่มขึ้นเกินคาดในอัตรา 2.99%